แม่คะเดี๋ยววันนี้หนูรีบไปโรงเรียนก่อนนะคะหนูไม่ทานข้าวเช้านะอ้าวลูกไม่ทานได้ยังไงล่ะจ๊ะกองทัพเนี่ยต้องเดินด้วยทองนะลูกจะไปเรียนก็ต้องทานข้าวเช้าสิเอ๊หรือว่าลูกจะไปทานที่โรงเรียนน่ะอ๋อใช่ค่ะเนี่ยหนูสายมากแล้วค่ะแม่หนูต้องรีบไปยังไงก็อย่าลืมเอาค่าขนมที่แม่ให้ไปทานที่โรงเรียนแล้วกันนะจ๊ะว่าแต่ว่าช่วงนี้โรงเรียนเป็นยังไงบ้างล่ะลูกดีขึ้นไหมจ๊ะอุ๊ยตอนนี้ก็ดีขึ้นมากแล้วค่ะหนูเรามีเรื่องให้ตื่นเต้นทุกวันเลยที่โรงเรียนหนูอยากให้โรงเรียนเป็นวันที่ธรรมดาธรรมดาไม่มีเรื่องให้ตื่นเต้นบ้างมาถึงเรียนละดูสิวันนี้ฉันมาสายแน่ๆเลยอ่ะน้อเฮ้ยเธอเพิ่งมาเหรอเนี่ยแต่เธอไม่ต้องห่วงนะคุณครูสอนเลขยังไม่มาเลยอ่ะดูสิฮะฉันมาสายขนาดนี้แล้วครูสอนเลขไม่มาอีกเหรอเด็กคุณครูมีข่าวจะมาประกาศนะจ๊ะนั่งที่กันก่อนทุกคนเอาตายละมีข่าวแล้วดูสิทุกวี่ทุกวันมีอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยอย่างที่รู้กันนะว่าคุณครูไนท์ของเราคุณครูสอนเลขของเราช่วงนี้มีแกเพิ่งคลอดลูกแกยังเลี้ยงลูกเนาะยังมาโรงเรียนไม่ได้วันนี้เราก็เลยยังไม่มีคุณครูมาแทนก่อน1วันนะจ๊ะโอ้ยงี้เราก็ว่างเลยใช่มั้ยคะโอ้ยไม่ใช่อะไรล่ะโอ้เปียนี่วันนี้เราจะปล่อยว่างให้ไม่ได้เนาะแต่คุณครูครูใหญ่เนี่ยครูใหญ่มีไอเดียอย่างนึงเดี๋ยวเราจะให้คุณครูคนนึงมาสอนใครจะมาสอนนะหน้าออกมาหน้าชั้นเรียนแป๊บนึงครูขอคุยด้วยนิดนึงนะจ๊ะมีอะไรอะคะหนูไปทำอะไรผิดอีกหรือเปล่าหนูเปล่านะเปล่าหรอกจ้ะวันนี้ครูใหญ่นะขาดคนช่วยสอนนะยังไงอะหนูเรียนเก่งที่สุดในห้องเลยครูใหญ่ว่าจะให้ฮันน่าเป็นคุณครูสอนเพื่อนๆ1วันดีไหมจ๊ะโอ้โหดีสิคะอย่างนี้เนี่ยเข้าตากรรมการเลยโอ้ดีจังเลยค่ะว่าแล้วเชียร์ผู้ใหญ่เห็นว่าหนูเก่งมากๆก็น่าจะสอนเพื่อนๆได้เอาเป็นว่าทุกคนวันนี้ก็เป็นเด็กดีกันเนาะเราจะให้ฮันน่าเป็นครูสอนวันหนึ่งเนาะเดี๋ยวคุณครูจะขอไปทำธุระแป๊บหนึ่งนะจ๊ะโอ้ยอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันนะจ๊ะฮันน่าเป็นเพื่อนสนิทฉันต้องให้คะแนนฉันเยอะๆแน่ๆเลยโอ้ยยายนี่เนี่ยนะเป็นนักเรียนฉันว่าปวดหัวจะแย่แล้วผมเป็นคุณครูเนี่ยฉันว่าฉันปวดหัวยิ่งกว่าเดิมอีกเนี่ยฮันน่าครูอยากโอเคนะลูกนะมีอะไรก็มาหาครูที่ห้องครูใหญ่เลยนะลูกอ๋อได้ค่ะไอ้ค่อยจะเป็นจะรอดไหมเนี่ยให้เด็กมาเป็นคุณครูเนี่ยเอาไม่เป็นไรหรอกวันเดียวคงไม่มีอะไรปัญหาอะไรมากหรอกนะอย่างนี้ก็เสร็จฉันละนี่ทุกคนวันนี้นะฉันเป็นคุณครูแล้วทุกคนต้องฟังฉันนะจ๊ะคุณครูชื่อฮันน่าโฟเกลทุกคนต้องเรียกครูว่าคุณครูนะจ๊ะแล้ววันนี้เนี่ยทุกคนต้องเป็นเด็กดีฮันน่าทำไมเธอต้องพูดเลยแบบนั้นด้วยอ่ะดูดิวางฟอร์มชะมัดเลยเธอเนี่ยจะมาเรียกฉันว่าฮันน่าได้ยังไงคุณครูบอกแล้วไงจ๊ะว่าพูดกับคุณครูเนี่ยต้องเรียกครูว่าคุณครูต้องยกมือขึ้นด้วยนะอ่ะยกมือแล้วมีอะไรว่ามาเลยจ้ะเดฟทางนั้นน่ะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าการบ้านเธอทำมาหรือยังอ่ะจ๊ะเฮ้ยยายนี่ได้บทบาทเป็นครูปุ๊บนี่ดูสิเบ่งอำนาจใหญ่เลยอ่ะนี่เดี๋ยวฮันน่าฉันขอไปซื้อน้ำกดน้ำในตู้แป๊บนึงนะเอ๊ะทำได้ยังไงกันเนี่ยใครสั่งใครสอนว่าเวลาเรียนจะสามารถออกไปกดน้ำอัดลมกินได้กลับไปนั่งที่เดี๋ยวนี้นะเปียก่อนที่ฉันจะลงโทษเธอเฮ้ยฮันน่าเธอเป็นเพื่อนสนิทฉันนะทำไมเธอโหดกับฉันอย่างนี้ล่ะนี่เดี๋ยวฉันจะคุณครูจะลงโทษเธอเดี๋ยวนี้เลยนะข้อหาดูสิออกไปโดยไม่ได้รับอนุญาตเฮ้ยอะไรกันเนี่ยฉันว่าเธอเลิกเถอะไม่หนังสวมบทบาทขนาดนี้เลยอ่ะไม่ได้แล้วนี่เดฟเธอทำการบ้านมาหรือเปล่าเนี่ยฉันสั่งการบ้านไว้ที่คุณครูสั่งการบ้านไว้เนี่ยออกมาหน้าห้องเรียนบอกเพื่อนซิว่าทำไมตัวเองถึงไม่ยอมทำการบ้านมาโหยฮันน่าเธอก็รู้ว่าทำไมอ่ะเมื่อวานฉันมีนัดกับครอบครัวกับญาติฉันน่ะฉันก็ไม่ได้ทำการบ้านฉันก็เล่าให้เธอฟังแล้วเมื่อเช้านี้นะเอ้คุณครูไม่สนหรอกนะแล้วครูบอกกี่รอบแล้วจ๊ะว่าให้เรียกครูว่าคุณครูและในฐานะที่ไม่ได้ทำการบ้านอย่างวันนี้ต้องไปคัดลายมือตอบโจทย์เลขทั้งหมดเลยนะเฮ้ยฮันน่ามันไม่แฟร์นะนี่เธอเป็นคุณครูอะไรเธอเป็นแค่คุณครูวันเดียวเธอจะมาสั่งการบ้านได้ยังไงเนี่ยนั่นน่ะสิแล้วทำไมจะทำโทษฉันด้วยหรอฉันไม่ชอบเลยฮันน่าฉันว่าเธอเป็นนักเรียนอะดีกว่านี่ทุกคนอย่ามัวพูดพร่ำไปนะเปิดไปที่หน้า8ฉันจะสั่งการบ้านครูจะสั่งการบ้านทุกคนต้องทำตามนะสั่งไปถึงหน้า15เลยเฮ้ยนี่มันเยอะเกินไปนะเฮ้ยฉันว่ามันก็มากเกินไปอ่ะเฮ้ยไม่เอาอ่ะยายนี่เห็นไหมอ่ะออกฤทธิ์แล้วเนี่ยไม่ได้การแล้วต้องหาวิธีการจัดการกับเหตุการณ์นี้ไม่ไหวแล้วนะนี่ทุกคนใจเย็น
จะเย็นสิคะคุณครูเอาอยู่นะคะไม่เอาอะพวกเราไม่เอาคุณครูฮันน่าเราไปฟ้องคุณครูใหญ่กันเถอะใช่ใช่ใช่ฉันว่าเราไปฟ้องครูเลยเออเห็นด้วยรีบวิ่งไปเลยนี่ประท้วงทุกอย่างเราต้องประท้วงนะเอานักเรียนทุกคนทำไมต้องวุ่นวายขนาดนี้กลับเข้าที่นั่งเดี๋ยวนี้นะไม่งั้นจะโดนทำท่อนกันทุกคนเลยโหยฮันน่าเธอเป็นครูทำไมเธอต้องโหดกับพวกเราขนาดนี้เธอเป็นเพื่อนพวกเราด้วยนะนั่นนะสิฉันว่าเราเรียกไปฟ้องครูใหญ่กันเถอะก็พวกเธอเป็นเด็กดื้อนี่นะฉันก็ต้องทำโทษการบ้านก็ไม่ยอมทำแถมลอกกันอีกไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าจะเป็นยังไงบ้างแต่ฮันน่าก็เป็นเด็กที่น่ารักอยู่นะทุกอย่างน่าจะดูโอเคไม่เป็นไรหรอกครูใหญ่ฮะครูใหญ่ฮะคุณครูคะคุณครูคะฮันน่าทำพวกเราทำโทษพวกเราหมดเลยค่ะไม่จริงนะพวกนี้พูดปดค่ะโอ้ยนั่นไงล่ะไม่ทันขาดคำว่าปวดหัวจะมัดยาดเลยเนี่ยเนี่ยคุณครูใหญ่คะดูสิฮันน่าจะทำโทษหนูนะแถมจะสั่งการบ้านเวอร์มากเป็นสิบหน้าเลยค่ะไม่จริงนะคะครูใหญ่อย่าไปฟังพวกนี้ค่ะใส่ร้ายป้ายสีใจเย็นก่อนนะเด็กๆคุณครูว่าแล้วเชียวว่ามีลางสังหรณ์อะไรแปลกๆนิดนึงเอาเป็นว่าวันนี้ทุกอย่างเป็นการทดลองแล้วกันนะเอ้ายังไงอย่างนั้นนะคะแล้วหนูจะได้เป็นคุณครูอีกไหมอะคะไม่ได้อะคะพวกเราไม่ยอมให้ฮันน่าเป็นคุณครูฮันน่าเป็นเพื่อนพวกเราจะเป็นคุณครูได้ยังไงมันไม่เวิร์กหรอกนะคะครูใหญ่ก็ว่าไว้แล้วเชียร์เอาเป็นว่าถือว่าวันนี้เป็นการทดลอง1วันแล้วกันเนาะฮันน่าหนูก็ครูขอปลดประจำการหนูวันนี้ก็หมดท่านหน้าที่เพียงเท่านี้นะจ๊ะหนูขอสอนต่ออีกสักครึ่งชั่วโมงไม่ได้หรอคะเพิ่งจะผ่านไปไม่กี่สิบนาทีเองนั่นน่ะสิไม่ได้หรอกนะจ๊ะเอาเป็นว่าฮันน่าเนี่ยหนูกลับไปเป็นครูเหมือนเดิมแล้วกันเนาะแล้วเรื่องครูสอนเลขเดี๋ยวครูใหญ่จะจัดการเองนะจ๊ะไม่ต้องห่วงโอ้ยเสียดายจังเลยอะค่ะหนูก็อยากจะให้เพื่อนได้ดีก็เลยต้องทำมาเข้มไปบ้างหวังดีกับเพื่อนโดยเฉพาะเลยนะคะเอ้ยครูหลายคนก็หวังดีแบบนั้นละจ๊ะเอาเป็นว่าใครมาทำการบ้านหน้ากระดานให้ครูหน่อยสิไอ้ฮันน่าเป็นนักเรียนแล้วค่อยยังชั่วหน่อยเนี่ยสบายใจขึ้นเยอะเลยแหมเด้บ้าฉันก็เป็นดีทั้งคุณครูทั้งนักเรียนแล้วนะ